ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกพรำมาครึ่งวันเลยค่ะได้ข่าวแจ้งว่าน้ำล้นเขื่อนเลยทีเดียวไม่ใช่เขื่อนแก่งกระจานนะคะเขื่อนในเสถียรธรรมสถานมาค่ะรีบมาดูกันนะคะเราจะไปเห็นความจริงแล้วว่าเรารอคอยวันนี้กันอยู่เห็นบอกว่าล้นเขื่อนจากเขื่อนที่หนึ่งไปสู่บ่อที่สองแล้วก็บ่อที่สามแม่ชีเศรษฐีก็สนุกกับการเล่นน้ำตกในหุบเขาเด็กๆ ก็จะชอบอย่างนี้แหละค่ะเราไปกันเลยจะรถติดลมหรือเปล่าไม่ทราบลองดูก่อนตอนบ่ายเนี่ยเย็นทั้งวันเพราะว่าตกตั้งแต่ทานข้าวเสร็จไม่ทราบโพวันลบมาช่วยทำงานได้ทำงานถึงเป้าหมายไหมเพราะเนื่องจากฝนแต่โอ้โหตกยาวค่ะตกตลอดเลย 4-5 ชั่วโมงก็ดูน้ำในบ่อได้เลยค่ะเห็นความชื่นอกชื่นใจของพวกเราที่มีน้ำซึมตอนนี้เราจะเห็นคำว่าน้ำซึมจากภูเขาวันนี้ก็จะถึงฝนจะหยุดแล้วก็จะยังมีน้ำที่สูงซึมเพิ่มขึ้นเราก็ได้เห็นธรรมชาติแล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นฤดูฝนของหุบเขาจริงๆนะคะน้ำก็ท่วมถนนนั่นแหละค่ะนั่นตะวันยังปลูกต้นไม้อยู่น้ำท่วมขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งได้ไหมเกยนะมีใจแถมต้นไม้อ๋อล้นจนเต็มเลยไปอยู่ตรงกลางก่อนไปมองดูกันก่อนอันนี้คือยังมีบ้างประปรายเราลงกันนะคะเนี่ยค่ะเห็นน้ำล้นแล้วไผ่ไม้บอกแล้วว่าไอ้ท่าน้ำอ่ะจะดูถูกน้ำถึงถ่ายไปด้วยเลยค่ะเวลาให้คำแนะนำแล้วเขาก็ยังยืนยันว่าน้ำจะไม่ถึงแต่นี่เราได้เห็นแล้วว่าน้ำจะท่วมเลยเห็นชัดเจนนะคะเนี่ยน้ำไหลล้นอันนี้ล้างถนนสะอาดเลยคืนนี้เราเดินจงกรมความเป็นไปได้เราอาจจะต้องทำตรงนี้สูงขึ้นอีกหน่อยแล้วทางนู้นอาจจะต้องต่ำลงให้น้ำแบบถ้าเราใช้วิธีการเอาไอ้เนี่ยแช่น้ำมันก็จะผุง่ายนะคะผุง่ายแต่ตอนนี้เนี่ยดึงขึ้นไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะต้องถามช่างเขาเพราะคุณแม่รู้สึกอยู่แล้วว่ามันแตะแน่นอนเป็นภาพจำที่พวกเราเห็นมันก่อนยังไม่ได้ทาสีก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะลองถามเขาว่าขึ้นอีกหน่อยได้ไหมนะคะอันนี้เดินผ่านก็เป็นการผ่านน้ำเนี่ยค่ะเดินอย่างเงี้ยเท้าคุณแม่ถูกน้ำเลยนะแล้วเราก็อยากให้มันเต็มมากกว่านี้อีกหน่อยเห็นชัดเจนว่ายังเดินได้ข้ามได้แล้วก็มีน้ำไหลได้เนี่ยดูค่ะดูตรงนี้จะสูงขึ้นอีกหน่อยไหมเดี๋ยวต้องถามเขาแต่ถ้าตรงนี้สูงขึ้นแล้วน้ำตรงนั้นท่วมอันนี้เราจะเป็นปัญหาที่เราแตะมากเกินไปค่ะเพียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้เรามาเนี่ยยังไม่มีเลยแล้วก็เป็นการมาที่มันเปลี่ยนไปทุกครั้งเพราะว่าวันนี้เขาทำงานวันพระนะคะก็ช่วยกันทำเขาเรียกว่าดังสายน้ำฉ่ำเย็นตะวันเป็นยังไงวันนี้เห็นแม่ชีเศรษฐีเป็นยังไงจ๊ะเล่นน้ำสนุกเลยตรงนี้อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้วันพระไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนวันนี้เรามีเทศพิเศษใช่ไหมคะแต่ปลูกหมดเลยเหรอคะลูกที่เอามาโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยลองดู
ว่าเราจะทำยังไงให้ต้นไม้ตรงนี้มันพึบพับกว่านี้นะคะอันนี้ก็ทำแบบอย่างนี้ต้นไม้ไม่มีเฉาตายละค่ะเพราะว่าต้นไม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สะดุดเลยถ้าไม่มีฝน2วันนี้สิคะเราอาจจะต้องรอการสลัดใบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความสุขที่รอคอยของพวกเราคุณแม่อยากให้ดูตรงนี้ไว้ถ่ายเอาไว้นิดนึงนะเอ๊มันจะเป็นตัวอย่างเพราะตอนที่เขาทำก็สงสัยอยู่แล้วแล้วถามเขาก็ยังตอบอยู่ว่าไม่โดนเพราะเขาเชื่อว่าระบบน้ำมันจะไหลกันทันแต่ถ้ามองกันตามสภาพแล้วเนี่ยอันเนี้ยแช่น้ำแล้วเนาะอ่ะทำงานถลุกไปไม่ต้องกังวลคุณแม่เลยคุณแม่ทำรายการอยู่เนี่ยค่ะเราอยากลองดูว่าเราเดินไปตามนี้เป็นยังไงเนาะอันนี้แช่น้ำไหมเนี่ยตะวันแช่เนาะลองเดินดูแต่มันจะเป็นอย่างนี้ไม่บ่อยอันนี้แสดงว่ามันเป็นมาแบบเป็นแบบน้ำท่วมแล้วล่ะอันนี้น้ำท่วมแล้วตะวันลองตักดูลองตักน้ำอันนี้ดูลองราดดูเดี๋ยวลองดูว่าช่างเขาจะปล่อยอย่างนี้ไปก่อนมันก็น้อยแคนู2คันนี่ไอ้2ลำนี่ก็แบบเต็มเลยอ่ะเพราะอันนี้มันเข้ามาถึงนี่เลยอ๋อตอนที่พวกเธอสนุกกันหมายความว่าตรงนี้น้ำท่วมแล้วใช่ไหมอ๋อได้ยินเสียงน้ำนะคะได้ยินเสียงน้ำชื่นใจจริงๆสำหรับคุณแม่แล้วเป็นความชื่นใจเป็นเหมือนดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าภาอากาศอันบางเบาเนี่ยเราลองเดินไล่มาเรื่อยๆคุณแม่เนี่ยเป็นเด็กอาจารย์ลูกเอาพอประมาณกวาดลงอันนั้นเดี๋ยวเอาน้ำตักนิดเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณแม่มาตรวจงานอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราไปล้างเนื้อล้างตัวฟังสวดมนต์นะลูกเนาะเนี่ยค่ะคนที่มีประสบการณ์เรื่องอยู่กับน้ำที่ท่วมเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวน้ำเมื่อกี้คุณแม่ก็ถามว่าที่นันทวันถ่ายมาเนี่ยน้ำมันล้นเนี่ยเอารถมาได้ไหมคนกรุงเทพบอกมาไม่ได้มันจะยุบคุณแม่นึกในใจมันน่าจะได้นะได้ไหมเป็นรอยขาดอยากมาดูบ่อนี้ด้วยนี่ไงอันนี้แหละที่เขาบอกว่าจะต้องทำเป็นปูนเนี่ยทำเป็นปูนและยิ่งถ้าสูงกว่านี้อีกตรงนอกชานั้นน่ะก็เปียกน้ำแน่นอนอยู่แล้วนี่น้ำก็ล้นแล้วค่ะดูทางด้านนี้ไปเลยอ๋อตรงช่วงนี้ที่ว่าขาดเนี่ยเหรอจ๊ะอ๋อขาดแบบนี้รถน่าจะมาได้นะโอ้ขึ้นเป็นเมตรเลยนะอันนี้ขึ้นมาเป็นเมตรเลยลูกมาจากป่าสับปะรดด้วยโอ้โหอย่างกับน้ำตกจริงๆดูเสียงสิอันเนี้ยใช่แล้วที่เราปรารถนาขณะนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่หน้าบ่อมังกรนะคะฝนยังพรำอยู่แต่คุณแม่สวมหมวกสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือระดับของน้ำบ่อมังกรสูงขึ้นอีกประมาณสัก80เซนนะคะเมื่อเช้านี้ประมาณสัก50อันนี้ขึ้นอีกนะคะแล้วก็เป็นการมาแบบล้นน่ะใช้คำว่ามันล้นมาจากที่อื่นแล้วก็เห็นเลยว่าความเป็นธรรมชาติตรงนี้มันน่าเก็บไว้ไม่ต้องมีอะไรมากเลยอันนี้ไหลมาจากที่อื่นก็ขุ่นหน่อยส่วนอันเนี้ยไหลมาจากบริเวณที่เป็น
ที่เป็นน้ำใสของเราแต่ตรงนี้น่าสนใจคำว่าน่าสนใจก็คือว่าเรามองเห็นอนาคตว่าเราจะได้น้ำจากฟ้าได้น้ำจากดินแล้วก็ได้น้ำจากแม่น้ำถ้าหุบเขาโพธิสัตว์ได้น้ำในสามทางนี้ในเดือนนี้เดี๋ยวเราจะเห็นกันเลยครับว่าเวลาน้ำเต็มบ่อมังกรเนี่ยมันต้องมีเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวคือ1แพร่2เสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ความสนุกสนานของเด็กๆเนี่ยค่ะที่ต้องมีกติกามีมารยาทมีสำนึกในการที่จะอยู่อย่างให้เราปลอดภัยสนุกแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ได้หลายคนอาจจะกลัวเรื่องนี้แต่คุณแม่คิดว่าเราสร้างสำนึกให้กับหลานๆได้แค่เดินผ่านตรงนี้ยังสนุกเลยวันนี้เพิ่งคุยกันว่าอันนี้เราต้องเทปูนเพราะว่าปูนมันจะเป็นเหมือนการทำให้น้ำไหลผ่านตอนนี้มีคนดูทางบ้านกดไลค์กดแชร์มาหน่อยเลยใครชอบช่วยแชร์ออกไปหน่อยพี่สิงเข้ามาหรือยังพี่สิงน่าจะชื่นใจพี่สิงป้าตุ๊กนะคะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลคะกลับมาตอนนี้อาจารย์น้องสมทำงานแบบเยี่ยมยอดมากเลยศิลปินทั้ง11ท่านนะคะได้รับการติดต่อจากเราอ่ะจอยจะมารับหรือว่าจะให้คุณแม่พายเรือไปได้ทั้งนั้นนะหรือเดินกลับที่เราเดินดูตอนฝนมามันยุบอะคะลองเดินไปมันน่าจะได้อยู่นะได้ค่ะเฮ้ยจอยมาได้ค่ะคือถ้าคนเดินได้รถมันก็เดินได้ล่ะน้ำแค่นี้ไม่ลำบากหรอกอาจอยมาได้แล้วตะวันตะวันจะไปกับคุณแม่ไหมตะวันเอาไม่ได้ยินแล้วจอยขี้ขาดจริงๆอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่เอ๋ถ่ายเป็นภาพนิ่งเอาไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวจะทำให้คุณแม่ได้บอกกับคณะทำงานเนี่ยตรงเนี้ยให้เป็นปูนเลยค่ะคืนเนี้ยจะไหลอย่างเงี้ยทั้งคืนแหละค่ะเพราะว่าน้ำจะซึมมาไปได้เอ๊ะรออยู่ทางนู้นก็ได้เดี๋ยวคุณแม่ในที่สุดเราก็ได้เห็นความจริงที่เรารอคอยการรอคอยที่ไม่หยุดทำก็จะได้รางวัลเสมอละค่ะไปได้เลยไม่มียุบค่ะไม่มียุบขึ้นมาเลยค่ะเสียงเหมือนน้ำตกเลยอ่ะคนที่มานอนสามหลังเนี่ยจะเหมือนนอนอยู่ริมน้ำตกเลยนะแต่นอกชานท่าน้ำดูต่ำไปแล้วเดี๋ยวให้สมชายต้องประเมินว่าจะยังไงแต่มันก็จะมีอย่างนี้อยู่เพียงฤดูกาลละ1วัน2วันนะที่ฝนตกอย่างเงี้ยโอ้เห็นน้ำถ้าไปถึงริมนู้นแบบสูงอย่างนี้เราก็รู้อนาคตรู้ปัจจุบันเห็นอดีตที่ทุ่มแรงแรงกายแรงใจก็ชื่นใจล่ะน่าชื่นใจมากเลยป้าตุ๊กก็ชื่นใจมาตั้งแต่เช้าตอนเห็นหมอกพี่ติ่งเนี่ยอาจจะชื่นใจมากพี่ติ่งกับน้ำนี่เขาเป็นแฟนกันเลยทีเดียวขุดบาดาลขุดบ่อเนี่ยเราลองดูตรงนี้สิที่เราจะใส่ดอกบัวที่เราจะปลูกบัววันนี้เราก็เริ่มปลูกบัวหันกลับมานี่เลยเนี่ยน้ำล้นเลยเห็นไหมคะอันเนี้ยก็กำลังดึงกลับอยู่อันนี้วิจารณ์ดึงอยู่ดีมากเลยก็เป็น
จะเป็นสวนผลไม้นะคะเป็นหมู่บ้านสะใจดีกับคณะแม่ชีซึ่งโควิดเนี่ยทุกคนอยากอยู่แบบเอกาเดียวๆก็น่าจะสมปรารถนาอาช้าตรงนี้หยุดหน่อยอันเนี้ยเห็นชัดเจนเห็นไหมเราใส่เครื่องปั๊มน้ำไปอีกตัวแล้วที่มาจากธรรมาสมเตรียมได้แล้วนี่มันกว้างขึ้นแล้วเห็นไหมทุกทีมันยังแคบเนี่ยอีกตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นน้ำไหลมาเป็นถ้าน้ำมันเท่าๆกันมันก็จะไหลช้าหน่อยอ้าวไปที่ธรรมะสวัสดีเดี๋ยวเราลองดูตรวจน้ำกันก็ได้ค่ะวันนี้เราสำรวจน้ำเรายังมีเวลาอีกสัก8นาทีนะคะวันนี้สมวิจารณ์จะเป็นเทศประจำวันพระนี้คุณแม่มองเห็นเหมือนกันนะว่าวันนี้กลุ่มของลุงชมเนี่ยเขาทำน้ำเราตรงไปทางนู้นตรงไปที่องค์ดำเพราะตรงนี้เราอาจจะเดินเข้าไม่ได้เพราะก็ทำถนนที่น้ำผ่านฝนตกเนี่ยเทปูนได้หรือเปล่าตรงไปทางองค์ดำแล้วเลี้ยวทางด้านนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก่อนอันนี้เขาเทปูนได้ยังคะปูนมันเข้าไม่ได้อันนี้อย่าเพิ่งให้ใครเข้ามาล่ะเดี๋ยวจะนั่นก็จะมีสองอย่างอ่ะตรงไปก่อนตรงองค์ดำเนี่ยเขาก็เริ่มทำน้ำแล้วค่ะอันนี้เขาเริ่มทำดังสายน้ำฉ่ำเย็นที่มองเห็นเมื่อเช้านี้คุณแม่ทำทีวีอยู่ตรงนี้มันสะอาดเย็นจริงๆตรงไปฝนตกนั้นมันสะอาดอยู่แล้วมันดาราฝุ่นไม่มีเลยเราอาจจะต้องวางแผนเรื่องการเกี่ยวหญ้าโอ้ยสวัสดีกุลาบดอกเธอบานเท่าหน้าเลยอ่ะเนี่ยรุ่นแรกตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วมาถึงตอนนี้ครบ1ปีนะใช่ไหมตุลาครบ1ปีนะโอ้โหหมอกมาอันนี้เราก็เห็นชัดแล้วว่าต้นทองอุไรมิกกี้เมาส์รอดได้เพราะเนี่ยแหละค่ะเพราะน้ำนี่แหละค่ะปลูกต้นไม้กับหินก็รอดได้เพราะน้ำนะคะช่วงนี้ค่อยๆปลดล็อกลงไปเรื่อยๆใครที่แบบกำลังเศร้าใจเสียใจอึดอัดใจคับข้องใจก็มาเดินเล่นแถวๆนี้แหละค่ะอย่างน้อยธรรมชาติมันยังเยียวยาเราได้นะดูสิขึ้นแบบสมบูรณ์มากเลยเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยต้องชมป้าตุ๊กว่าร้านเขาเนี่ยแบบไม่เอาเปรียบอ่ะทุกคนก็รอแต่ว่าจะส่งของดีมาให้นะคะอะไรที่ดีก็จะยกมาให้อันเนี้ยคงน้ำคงไหลทิ้งไปเยอะเหมือนกันตรงนี้ที่ว่าจะขุดบ่อไว้อันนี้อาจจะต้องพิจารณาเร็วตรงองค์ดำเนี่ยได้มีบ่ออีกสักบ่อนึงตรงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางด้านนู้นนันทวันลงเราจะไปดูหมอกกันมันดูสะอาดไปหมดแล้วค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ความร้อนความเย็นกระทบกันจริงๆก็มองไปก็
หมอกต่ำมากเลยนะคะเมื่อเช้านี้หมอกเนี่ยก็รอบตัวคุณแม่เลยแล้วเราก็ยังเห็นต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยมันก็เติบโตเร็วมีลักษณะของการแตกรากแล้วเราเดินจากหน้าบ้านเราก็จะเห็นแล้วว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้นไม้ทุกต้นในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยกำลังร่าเริงเป็นความร่าเริงที่มาจากความสมบูรณ์ที่เขาอั้นไว้พอน้ำมาอีกนิดเดียวก็ได้เรื่องราวเลยนะคะอันนี้รถใครอะคะรถใครอะลูกพี่หมอมาทำอะไรฮะตรงนู้นไปไม่ได้เพราะว่าเขายังแทไม่หมดมีใครได้เล่นน้ำบ้างจ๊ะแม่ชีเศรษฐีจะไม่ร่างรอใดๆทั้งสิ้นเด็กๆต้องมาเล่นน้ำจิตประพัดสอนสบายดีไหมคุณพ่อสบายดีไหมดีจ้ะขอบใจที่พาหลานมาหายายนะมาตอนนี้เราจะเข้าสู่โอ้ยหัวเปียกไอ้เจ้าพวกนี้เข้าสู่การพูดคุยจากพระโอษฐ์ก่อนเพื่อที่จะทำให้การสวดมนต์จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะฟังนะคะธรรมะข้างธรรมาสที่เรามีสะใจดีมาเป็นผู้แสดงธรรมวันนี้วิจารณ์นะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยให้ดอกบัวมาไม่ใช่เหรอเด็กๆยังไม่เอาลงปลูกอ่ะพี่หมอนุ้ยอยู่ตรงนู้นชวนพี่หมอนุ้ยลงมาฟังธรรมมั้ยก็วันนี้จากพระโอษฐ์ก็พูดไว้น่าสนใจมากว่าอย่าทำตัวเหมือนโจรฮะโจรมีอะไรเดี๋ยวแม่ชีอุ๊ดช่วยอธิบายที่จริงบทนี้คุณแม่ก็อธิบายเยอะละเป็นการอธิบายที่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยอย่าทำตัวซ่องสุมทำตัวแบบมีความลับเดินไปกลัวว่าคนอื่นจะจะรู้ความลับของเราหรือว่าเรามีอำมาตย์มีกษัตริย์ซัพพอร์ตเราอยู่เราก็เลยคิดว่าเราทำอะไรได้แต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้นะคะอ้าวล่ะค่ะคุณแม่จะขออ่ะกราบก่อนเนาะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ก็สอนพวกเราทุกคนจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชซึ่งตอนเช้าเนี่ยทางคณะแม่ชีก็ได้เลือกบทนี้จากพระโอษฐ์ที่จะเอามาเตือนพวกเรากันในวันพระซึ่งในทุกเช้าเนี่ยคุณแม่ก็มักจะมาอธิบายขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในตอนเย็นเพื่อให้พวกเราเข้าใจในชีวิตที่จะขัดเกลาตัวเราการมีชีวิตที่มีหัวใจที่อยู่บนหนทางหรือว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรเป็นเหมือนเพื่อนอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรอันนี้ฟังไว้นะบุคคลเนี่ยยังไม่ชื่อถ้าไม่ใช่เป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆก็ยังได้ชื่อว่าเป็นแค่เพื่อนยังไม่เป็นกัลยาณมิตรความเป็นกัลยาณมิตรก็คือชี้ช่องทางที่ถูกต้องคอยขนานเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอน
เลขาเลยพระอานนท์พระอุปถัมภ์เลยว่าอานนท์เราจะไม่ทำกระเทยอย่างทนุถนอมนะเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดนั้นผู้บวชใหม่ทางฝั่งเนี้ยต้องคบคนที่กล้าขนาบเราบวชมาได้เมื่อวันเสาร์นี่เองถ้าเราเจอคนตามใจแล้วเราก็หลงทางก็แสดงว่าเราไม่มีกัลยาณมิตรจนสุดท้ายเลยเราก็ไม่มีใครที่จะเตือนเราเราก็ต้องเตือนตัวเองเราก็ต้องมีหัวใจของเราเนี่ยเดินอยู่บนมรรคภาวนาแล้วมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรคือถ้าเรามุ่งหวังที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์มุ่งหวังว่าจะเป็นอิสระชนที่เป็นอิสระจากการถูกล่ามถูกล่ามโดยราคะโทสะโมหะคือถ้าเรามาบวชแล้วเรามุ่งหวังเช่นนั้นเราต้องรู้ว่าลมหายใจแห่งสติที่มีปัญญาศีลและสมาธิเนี่ยเป็นดังกัลยาณมิตรที่คอยจะขัดเกลาเราเหมือนเรามีสติเป็นดิสเบกเป็นเบกอะเพราะฉะนั้นแค่ความคิดอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถจุดเราได้แต่มันต้องมีกำลังแห่งการรู้เนื้อรู้ตัวพอเรารู้เนื้อรู้ตัวสติเนี่ยคือความรู้เนื้อรู้ตัวสัมปชัญญะคือพอรู้แล้วมันต้องละได้มีสติระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันขณะจึงมีกำลังของสัมปชัญญะขึ้นละมันขัดใจเราได้มีสมาธิเป็นกำลังที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการนั่งสมาธิแต่จิตเป็นสมาธิแล้วมันก็มีปัญญาคอยแบบปัญญานี่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนคมมีดที่เราเหลาว่าพอมันมีกำลังของสมาธิมันกดความคมลงไปมันตัดขาดเลยมันจึงต้องมีธรรมะสี่ตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยนะมีตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์นะคือมีสติสัมปชัญญะสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าอาจารย์พุทธะก็จะใช้คำว่าธรรมะสี่เกอเป็นเกอกันอยู่เด็กๆเมื่อเช้านี้ตอบคุณยายได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทยายก็อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจว่าถ้ายายไม่อยู่นะไม่มียายเป็นคนคอยขนาบนะก็คอยเตือนตัวเองว่าเรามีปัญญาศีลและสมาธิคือมรรคภาวนาคือมรรคสมังคีที่จะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวที่ทำให้เรานะมีดิสเบกหยุดเลยทีนี้ทำไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็จะยกย่องเรื่องพระธรรมวินัยเป็นสิ่งที่แทนพระองค์ไม่ได้ยกบุคคลด้วยนะว่าการมีธรรมเนี่ยก็มีธรรมะสี่ตัวเนี่ยมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาแล้วก็มีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรฉะนั้นถ้าเรามีอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นอะไรเป็นคนที่อยู่ตรงไหนก็เตือนตัวเองได้ในพรรษาเนี้ยเราเหลืออีก1เดือนนะวันที่21นี้ถึง21ตุลาเนี่ย1เดือนเรามาแล้วนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่แล้ว2เดือนใช่ไหมคะหรือบางคนก็พรรษาที่2แล้วบางคนก็พรรษาที่1อันนี้เพิ่งมาได้ 4-5 วันเหนื่อยไหมอ่ะโกหกเปล่าวะเมื่อกี้คุณแม่ไปตรวจน้ำมาคุณแม่ก็นึกว่าเฮ้ยฝนตกคงไม่ทำกันหรอกอ้าวปลูกจนเสร็จแถมแม่ชีเศรษฐีเนี่ยป่วยหรือเปล่าเนี่ยเล่นน้ำอย่างก็เป็นนางกินนาลีเราก็ยังรู้สึกว่าที่นี่มันน่าจะเป็นคล้ายๆที่แอดเวนเจอร์เป็นสปิริตชวลทริปของเด็กๆอีกหน่อยก็บรรดานานาชาติก็มากันละเพราะจริงๆเด็กนานาชาติมาที่นี่อยู่แล้ว ISV เนี่ย International Spiritual Volunteerเข้ามาที่นี่อยู่แล้วนี่พอเห็นเขาเห็นเรือนี่เห็นนัดหมายกันใหญ่เลยนะอีกหน่อยละวันนี้เรามีเฟรนช์ฟรายใช่ไหมคุณยายบอกแต่ว่าเด็กๆมันชอบกินเพราะอะไรเดี๋ยวถามป้าปากระยองเขาเป็นคนรีเควสต์นะเธอต้องกินกินวันนี้แล้วเธอทอดเองทำไมล่ะลูกฮะอร่อยฮะเขาว่าอะไรนะพูดแทนสิเราอยากให้เด็กๆสื่อสารกับเราเธอฉันก็ไม่ชอบเลี้ยงเด็กให้นั่งนิ่งแบบเธอหรอกนะฉันก็ชอบการดีเบตกับหลานฉันนะกับพวกเธอเนี่ยนะดูนิ่งๆนะแต่ข้างในดื้อใช่ดื้อเงียบแต่หลานฉันเนี่ยมันพูดได้ทุกเรื่องเลยมันก็ไม่ดื้อด้วย
อ่ะว่ามาทำไมชอบกินจ๊ะวันหนึ่งคุณแม่ถามเขาว่าเขาอยากกินอะไรเป็นพิเศษเขาบอกเขาอยากกินเฟรนช์ฟรายคุณแม่มันคงไม่เคยเข้าไปกินตอนร้อนๆหรือเปล่าเขาบอกเอามาอุ่นก็ได้เขาว่านะเด็กคุณแม่ผมเป็นอะไรหรอกเดี๋ยวไปบอกอุ๊แม่เศรษฐีแล้วกันว่าซื้อที่ทอดไปเลยปรากฏว่าเด็กชอบหรือผู้ใหญ่ชอบหรอกฮะใครชอบไม่พูดเนี่ยเขาเรียกว่าสถานีจะบอกเพราะมันหาง่ายอ๋อเคยทำเหรอทำวันนี้น่ารักมากเด็กคนนี้ไอ้ที่ชอบบอกวันนั้นยังทำไม่เป็นยังไม่มีเครื่องทอดแล้วคุณแม่ก็แค่ปรารภกับลูกศิษย์ว่าก็สงสารเด็กทำงานมากเหลือเกินเนาะการที่เราให้เด็กได้กินในสิ่งที่เด็กเขาอยากกินแล้วมันก็ได้ไม่ได้ทุกข์ยากอะไรมันก็ทำได้อย่างน้อยก็ให้หายอยากไปเลยว่าอะไรที่อยากได้กินแล้วก็ไม่หมดตื่นเต้นอะไรที่อยากได้กินแล้วจะหมดตื่นเต้นอะไรที่อยากแล้วยังไม่ได้กินจะยังตื่นเต้นนะคะเอาละทำง่ายหาง่ายเอาเหอะอ้างไปเหอะจริงๆแล้วคืออะไรยายก็ไม่รู้หรอกนะแต่วันนี้ยายก็ได้พิจารณาเขาไม่ให้กินใช่ไหมพอเห็นแล้วก็ชิมแสดงว่าผ่านโดยเฉพาะโรยด้วยเกลือฮิมาลายันจริงค่ะอีกหน่อยก็เด็กๆเขาก็จะได้รู้ว่าหมดอยากก็หมดทุกข์ถ้ายังอยากอยู่ก็ยังทุกข์อยู่อาจริงไหมคะสาวๆเขาบอกความรักเลยนะคะต้องช้าช้าอะบรรดาอีสาวแก่ทั้งหลายความรักต้องช้าช้าความรักต้องทำอย่างเดียวเลยความรักนี่เมตตาไม่ได้เพราะเมตตาแล้วจะติดกับความรักต้องชักสะพานมีเท่านั้นสำหรับราคะโทสะอาจต้องใช้เมตตาโทสะต้องใช้เมตตาถ้าโกรธเนี่ยต้องเมตตาถ้าความรักต้องชักสะพานหนีถ้าโมหะต้องถอนเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่วันนี้วันพระก็จะพูดถึงเรื่องหมวดที่ว่าด้วยการทุศีลเป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่บอกพวกเรานักบวชว่าอย่าทำตัวเหมือนโจรนะคะพระองค์ก็เปรียบเทียบมหาโจรเหมือนเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1ก็คืออาศัยการซ่องสุมการซ่องสุมก็คือมาซ่องสุมอ่ะก็เข้าใจนะภาษาซ่องสุมเนี่ยก็คือพิสูจน์ในกรณีเนี้ยมีมหาโจรนะคะคือเป็นมหาโจรโดยอะไรโดยอาศัยเกาะแก่งในแม่น้ำเกาะแก่งในแม่น้ำหรือได้อาศัยหุบเหวตามภูเขาเรียกว่ามหาโจรที่ซ่องสุมเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อว่ามหาโจรที่อยู่ตามเกาะแก่งแม่น้ำหลบอยู่ตามภูเขาเนี่ยแปลว่าอะไรกลุ่มที่สองคือมหาโจรที่ได้อาศัยที่กำบังอันนี้ไม่ซ่องสุมอันนี้กำบังนึกถึงไหมมีกำบังนะคะกำบังเป็นอย่างแรกในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยพงหญ้าหรือป่ารกได้อาศัยเนินดินหรือราวป่าใหญ่เพื่อเป็นที่กำบังเรียกว่ามหาโจรที่อาศัยที่กำบังเด็กๆป้าๆก็ยอฟังไว้นะมันมีคู่เปรียบที่น่าสนุกมากส่วนอันที่3ก็คือมหาโจรได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจอันนี้ก็คืออย่างเมื่อเราก็อยากมีอำนาจแล้วเราก็มีกลุ่มหมู่คนของเราที่มีอำนาจเนี่ยเราก็อาศัยเขาอาศัยอำนาจของเขาเพื่อเอาตัวรอดของเราในกรณีนี้คือมหาโจรที่ได้อาศัยพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจะโจทย์เราหรือกล่าวด้วยเรื่องอะไรอะไรพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาก็จะโต้แทนเราจะปกป้องเราโต้แทนเรานะคะ
ขันไคโจทย์มหาโจร นั้นได้เรื่องอะไรพระราชาหรืออมาตย์ของพระราชาเหล่านั้นก็จะช่วยกันโต้แทนให้จริงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอันเนี้ยเราก็อาศัยอำนาจของพระราชาและอมาตย์แล้วก็อีกอันหนึ่งคือมหาโจรที่ได้อาศัยการโปรยทรัพย์อันนี้ชัดเจนเลยโปรยทรัพย์ให้สินจ้างรางวัลเลยนะคะตบรางวัลพิสูจน์ในกรณีนี้คือมหาโจรเป็นผู้มั่งคั่งอันนี้โจรรวยนะมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีแผนการไว้ว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรเราก็จะปิดปากมันเสียด้วยทรัพย์ก็คือโปรยทรัพย์ให้มันหยุดพูดดังนี้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงทีนี้กลุ่มสุดท้ายคือมหาโจรที่เที่ยวไปคนเดียวไม่ไปกับใครเลยกลัวคนอื่นรู้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกรณีที่มหาโจรประพฤติตนเป็นคนที่แบบไปเรื่อยๆล่องไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเย่าเรือนเที่ยวไปคนเดียวที่ทำเช่นนี้เพราะมีเหตุผลนะเพราะอะไรเพราะว่ามนต์ลับของตนอย่าได้แพร่งพรายไปภายนอกคือเรียกว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีมนต์ดับอันนี้ก็เป็นมหาโจร5อย่างอ่ะลองทวนดูนะคะคือ1พวกอะไรคะจำไม่ได้หรอดูง่ายจะตายส้มหรือกำบังอ่ะอันเนี้ยซ่องสมภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดภิกษุลามกผู้ประกอบด้วยเหตุ5อย่างย่อมทำตนให้ถูกขุดรากต้องถอนรากเลยนะเป็นผู้กำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติเตียนได้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากเหตุ5อย่างอะไรบ้างเล่าพระองค์ก็ย้ำเลยคือลามกกลุ่มแรกก็คือได้อาศัยที่ซ่องสุมกลุ่มที่2อาศัยที่กำบังกลุ่มที่3อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจกลุ่มที่4คือได้อาศัยการโปรยทรัพย์แล้วก็เที่ยวไปคนเดียว5อย่างนี้พระองค์เปรียบว่าเวลาที่พวกเราสังเกตตัวเองแล้วกันไม่ต้องไปดูคนอื่นคุ้มทราบจากพระโอษฐ์เนี่ยอ่านแล้วคือคำเตือนจากพระโอษฐ์ที่พระองค์เตือนเราเตือนนักบวชเตือนพุทธสาวกพุทธสาวิกาของพระองค์เลยแล้วถ้าเรามุ่งหวังการพ้นทุกข์เราก็ต้องรู้นะคะลามกภิกษุกลุ่มลามกได้อาศัยที่ซ่องสุมเป็นอย่างไรเล่าได้ส่งอธิบายเลยนะคะจำไว้ในกรณีนี้ภิกษุลามกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันคดโกงอันนี้ทางกายกายกรรมอันคดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยวจีกรรมอันคดโกงวาจาคดโกงและเป็นผู้ประกอบด้วยมโนกรรมอันคดโกงอันนี้เรียกว่าภิกษุลามกที่อาศัยที่ซ่องสุมถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตเธอก็ซ่องสุมอยู่ในราคะโทสะโมหะในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกลุ่มที่2ภิกษุลามกได้อาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุลามกเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิมันมีสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยมิจฉาอันแล่นดิ่งไปจับเอาปลายสุดตรงแห่งความเห็นทั้งปวงดังนี้แหละเรียกว่าภิกษุลามกคือแบบประมาณคือคำว่าสุดโต่งอะตึงเอาชนะถือดีแล้วก็มีลักษณะของการถกเถียงหาเหตุผลมาอ้างข้างๆคู่ๆนะคะอันนี้คืออาศัยที่กำบังด้วยอะไรกำบังด้วยมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็ไม่มีมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรและทำลายกัลยาณมิตรแล้วนะคะที่3ที่พระองค์เปรียบภิกษุทั้งหลายได้อาศัยที่พึ่งผู้มีอำนาจภิกษุกรณีนี้ภิกษุลามกได้อาศัยพระราชาหรืออมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรพระราชาหรืออมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านั้นจะช่วยกันโต้แทนเราดังนี้ขันโจรขันใครโจทย์
ภิกษุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรจริงๆพระราชาหรืออมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยกันโต้แทนคือหมายถึงว่าเอาตัวเข้าช่วยเลยแต่จริงๆแล้วกรรมใครกรรมมันนะเรื่องนี้ต้องระวังก็อาจจะช่วยเราตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่แต่ถ้าเราตายไปแล้วทุกขติภูมิเป็นที่ตั้งเลยนะคะคือนรกเปิดรอเราแล้วเลยเราไม่มีหนีนรกได้เลยค่ะแม้ว่าการยอมรับในปัจจุบันชาตินี้จะมีอมาตย์พระราชาหรือใครที่แบบมาช่วยเราก็ตามแต่ว่ากฎของธรรมชาติมันซื่อตรงเสมออันนี้เราต้องซื่อสัตย์มากนะคะในกรณีที่4ภิกษุรามกได้อาศัยการโปรยทรัพย์อันนี้ใช้ทรัพย์ไม่ใช้อำนาจไม่ใช่พวกพ้องแต่ใช้ทรัพย์เลยซื้อเสียงเลยอันนี้นะคะภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุรามกเป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชนี่คือเรื่องอรรถบริขารทั้ง4เธอมีแผนการไว้ว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรเราจะปิดปากเขาเสียด้วยลาภนี้ก็คือพวกจ่ายอ่ะพวกซื้ออ่ะซื้อเสียงซื้อเพื่อนซื้อความสุขนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นมหาโจรอันนี้เราพูดถึงโจทย์ของเราคือการเป็นนักบวชที่ไม่เป็นมหาโจรนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคือภิกษุที่ลามกเที่ยวไปคนเดียวพวกนี้ก็ดูมีมนต์ดำมีความลี้ลับแล้วก็ไปคนเดียวไม่อยากให้ใครมารู้แพร่งพรายอันนี้ก็เหมือนกับเป็นลามกที่เสี่ยงไปอยู่ตามชนบทปลายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายในชนบทที่ไร้การศึกษาคือไปหลอกได้นะคะแล้วก็ถ้าคนไม่มีการศึกษารู้ไม่เท่าทันชาวบ้านที่แบบไม่มีปัญญาก็จะเชื่ออะไรที่งมงายก็จะได้ลาภสักการะจากคนเหล่านี้จากภิกษุเหล่านี้ฉะนั้นทั้ง5อย่างนี้ถ้าเราไม่ทำตนให้ถูกขุดลากไม่ถูกกำจัดความดีเป็นผู้ที่ต้องไม่เอาวิชาไม่ให้ความชั่วติดตัวเราก็จะกลายเป็นผู้ที่จะพากันเดินไปสู่อิสรภาพไม่ติดเตียนมีใครสงสัยไหมคะซ่องสุมกำบังพิงผู้มีอำนาจและอะไรคะใช้เงินโปรยแล้วก็เดินไปคนเดียวที่นี่บทนี้ก็ใช้ไปตลอดชีวิตละสำหรับผู้บวชใหม่ก็อย่าเป็นผ้าเปลือกปอนะคะอย่าทำตัวเป็นงูเปื้อนคูดพอใครเขาจับได้เราก็ดิ้นพอดิ้นไอ้คูดก็คือขี้เนี่ยมันก็กระเด็นไปในสังฆะด้วยก็จะได้ถูกกล่าวขานกันว่าเราได้อยู่กับคนที่ไม่มีศีลสังฆะก็ไม่คือมันก็แตกแยกอ่ะมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องเสมอกันค่ะแล้วเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็พูดแล้วว่าพวกเราเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่จะได้อยู่ในที่ที่มันถ่ายทอดความเป็นสัปปายะที่จะทำให้เรามีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกเมื่อความวิเวกคือความสงัดความเงียบนะคะวิเวกเนี่ยไม่ใช่เสียงเงียบนะกายวิเวกก็คือการอยู่ในท่ามกลางหมู่คนแต่วิเวกจากอะไรคะราคะโทสะโมหะจิตวิเวกคืออะไรจิตวิเวกก็คือจิตเงียบจากการเอาเรื่องจบเป็นจบถ้าไม่จบมันก็เจ็บอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องจบต้องรู้จักการจบอดีตเราแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันเราจบเราก็ไม่เจ็บแล้วก็อุปธิวิเวกก็คือการไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าความเป็นชั้นเป็นของชั้นไม่มีถ้าเราอยากสตาร์ทใหม่เราอยากเริ่มต้นใหม่ here and now เลยพอจบแล้วเนี่ยก็เกิดใหม่เลยแล้วก็ให้ใช้ความเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยถอดถอนความเป็นชั้นความเป็นชั้นอย่าเศร้าหมองอย่าตีอกสะอึกสะอื้นล่ำไห้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอุปธิวิเวกคือวิเวกจากอุปทานนั่นแหละคือมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นอันนี้ก็สอนเมื่อเช้านี้แล้วนะคะทีนี้เราก็
ไล่เรียงไปวันนี้แม่ชีอู้จะสวดบทอะไรโอวาทปาติโมกข์เจ้าค่ะพระวาจาที่พระองค์สอนพระอรหันต์นะโอวาทปาติโมกข์เนี่ยคุณแม่ก็ชอบฟังนะเพราะว่าโดยหลักการ3ก็คือละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ข่าวรอบขันตีคือความอดกั้นต้องมีความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นละชั่วทําดีรักษาใจแล้วมันต้องอดกั้นต่อกิเลสให้ได้แล้วก็ไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ฆ่าเป็นสมณะใช่ไหมพูดกับพระอรหันต์เนี่ยเป็นสมณะหมดเลยไม่รู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดในที่อันสงัดคือสงัดจากราคะโทสะโมหะแล้วก็มีนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งเป้าหมายของโอวาทปาติโมกข์เป็นพระอรหันต์ไม่มีทางอื่นแล้วมรรคเป็นหนทางแล้วมุ่งไปก็คือการเป็นอิสระชนที่ไม่ถูกล่ามอยู่ในราคะโทสะโมหะก็ขอบใจพวกเราทุกคนที่ทำให้เราก็ยังลุกขึ้นมาทำวัดในวันพระเมื่อกี้นี้คุณแม่ปวดหัวมากนะตอนที่เริ่มจะออกรายการมันมีละอองของฝนอั้นอยู่แต่ว่าก็กำหนดลมหายใจเอาหายแล้วตอนนี้หายแล้วเนี่ยตอนที่ออกมาแสดงธรรมเนี่ยหายเลยแต่ก็ยังชอบเล่นฝนอยู่ก็ยังไปตรวจฝนอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้ถ่ายทอดหรืออะไรนะจะพาพวกเราไปลองว่ายน้ำแข่งกันดูเพราะอะไรมันขึ้นมาเป็นอีก80เซนเลยอ่ะเราต้องลองดูก่อนใครว่ายน้ำไม่เป็นยกมือขึ้นไม่มีสิทธิ์ลงแพ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเยอะเหมือนกันนะตายแล้วพวกเธอไปอยู่ในเด็กบ้านนอกเขาว่ายน้ำเป็นทุกคนนะเดี๋ยวลองถามปาปากยอใครว่ายน้ำไม่เป็นไม่มีเลยเป็นหมดเอาละปาปากยอเธอจะถูกดึงขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงแต่คงไม่ต้องถึงขั้นใส่ชุดว่ายน้ำให้หรอกนะเดี๋ยวเราเอาเนี่ยแหละเวลาเธอว่ายน้ำที่โป่งลึกบางกอยนุ่งอะไรกันชุดอย่างนี้เลยใช่ไหมอันไหนมะเด็กเขาไม่ต้องมีชุดเพราะว่าคนที่แบบใส่ชุดว่ายน้ำสวยๆมักจะไม่ได้ลงน้ำ คุณยายเคยเป็นอย่างนั้นถ้ายี่ห้อดีๆเนี่ยนะเก็บไว้ใส่นานๆไม่ต้องลงน้ำมีเอาไว้แล้วถ่ายรูปเล็กน้อยโชว์ไปแค่นั้นจบมีเอาไว้โชว์อัตราตัวตนนะฮะอุปธิวิเวกก็ไม่มีนะทีนี้วันนี้แถมให้นิดหน่อยเพราะว่าบทสั้นนะคะก็ต้องตามแล้วต้องตามบรรดากลุ่มสะใจดีแล้วนาฬิกาอยู่ตรงไหนอ๋อได้เวลาสวดมนต์พอดีเลยใช่ไหมคะ6โมงครึ่งโอเคประกาศวิจารณ์อย่าทำตัวเหลวไหลวันนี้มีคนขอดูวิจารณ์นะฮะวันนี้วิจารณ์ทำงานกับโปเดี๋ยวให้วิจารณ์เล่าวิจารณ์เนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยคือเขาเลยนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราระลึกถึงคนที่กำลังเผชิญอยู่กับโควิด-19ให้เราเนี่ยระลึกถึงเวลาเราสวดมนต์เราแผ่เมตตาเรากวดน้ำน่ะให้นึกถึงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เขาต้องกดล็อกแน่เพราะเขาอั้นมันไม่อยู่นั่นหมายความว่าอาจจะมีคนป่วยที่ซ่อนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราต้องสมมติว่าทุกคนป่วยหมดแล้ววันนี้ดูสิอายุ90กว่ามาหาเราอะแล้วก็มีมาปะปายบ้างที่เคยมาถามก็ไม่ค่อยตอบถามว่าให้ช่วยอะไรก็ยิ่งไม่ตอบแล้วคุณแม่ก็จะถามซ้ำบ่อยๆไม่ได้ไงคือถ้าไม่ตอบก็จบเลยก็คือไม่ต้องให้ช่วยตกลงให้ช่วยหรือเปล่ามาขอมากราบท่านอาจารย์คุณแม่ที่เจ้าค่ะมาฟังธรรมในวันพระเจ้าค่ะเอาเด็กมาด้วยเนาะเพราะเราเห็นเด็กเนี่ยเริ่มเข้ามานะแล้วพอใจใช่ไหมตอนกลับไปให้เขาเข้าไปกราบพระหรือเปล่าเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้วเจ้าค่ะตอนแล้วก็มาเยี่ยมชมแล้วก็ขอมาฟังธรรมวันพระวันนี้อีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะโดยที่พาเด็กๆมาสองคนอยู่กรุงเทพอยู่ปราณบุรีเจ้าค่ะก็ใครมาก็บอกคุณแม่ยินดีบ้านเรา
ก็ประกาศเลยค่ะไม่ต้องเจอคุณแม่ก็ได้ค่ะรักคุณแม่ห่างๆไปก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะแต่ว่าไม่รังเกียจไม่ระแวงแต่ระวังนะคะก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในช่วงนี้เนี่ยรักกันให้เป็นอยู่กันอย่างไรที่จะทำให้เรายังขับเคลื่อนสังคมของเราไปด้วยความไม่กลัวขับเคลื่อนชีวิตของเราให้เติบโตโควิดมาให้โตไม่ได้มาให้เราซึมเศร้าไม่ได้มาให้เราตายถามว่ามันเกิดการสูญเสียจากโควิดไหมเกิดทุกคนเราเองก็เกิดแต่ว่าเราใช้จังหวะในขณะที่เราต้องขยันมากขึ้นโควิดมันก็ไม่มีคนช่วยงานเราเยอะเราก็ต้องทำกันทุกอัตราเลยทุกลำดับเลยแล้วเราก็พบว่าพอเราทำไม่หยุดทำไปเรื่อยๆใน1ปีใน2ปีนี้เราก็เห็นว่าเราพอที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้เมื่อเราพึ่งตัวเองได้เราก็เริ่มให้คนอื่นเป็นเราก็แจกของสองตะเกียงนั้นเราจะเห็นว่าการหล่อผ้าระยะทาราของขุบเขาก็ยังดำเนินต่อไปด้วยคนจำนวนมากที่จะช่วยกันนะคะการปลูกต้นไม้ไม่เคยมีคำว่าขาดทุนไม่เคยขาดทุนวันนี้ฝนตกต้นไม้ร่าเริงมากเลยแล้วดอกไม้ก็สีสดจัดจ้านเพราะว่ามันมีความร้อนกับความเย็นของกลางวันกลางคืนที่ต่างกันถึง20องศาถ้าตอนนี้มามองดูจริงๆกี่องศาล่ะ20เท่าไหร่ตอน24นะคะถ้าลองไปดูว่าตอนตีห้ากี่องศาแล้วเราจะเห็นความจริงแล้วตอนกลางวันกี่องศาทันทีที่แดดมาปุ๊บมันจะกระโดดขึ้นไปเลยเราก็จะรู้ว่าการปรับตัวของเราเพราะมันมีความต่างเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแรงก็ได้ทำให้เราอ่อนแอก็ได้แต่ต้นไม้เนี่ยชนไหนจึงแข็งแรงสีสดกลิ่นหอมจัดกุหลาบบังกะเรียของเราเนี่ยดูสิเช้านี้ไปเก็บดอกจำปาสีทองใช่ไหมโอ้โหเห็นเป็นตะกร้าเลยคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นอะไรมากขนาดนี้เพราะว่าจะเอามาสกัดทำน้ำหอมระเหยที่จะเอาไปเป็นโปรดักต์ให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราแบบพึ่งตัวเองได้และยังแจกของสองตะเกียงก็ต้องขอบคุณเมื่อกี้พี่หมอนุ้ยมาก็ไม่ได้ทักกันเลยก็ขอบพระคุณต่อโอกาสที่พวกเราอ่ะมีอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีเจ้าค่ะมีแต่พี่ตุ๊กแล้วก็แนนอบตแนนเข้ามากราบธรรมสวัสดีเจ้าค่ะอบตแนนนะเขาดูจะมีเซอร์ไพรส์คุณแม่ได้ฟังแล้วใช่ไหมคุณแม่ก็ยังไม่รู้อะไรแนนเขาบอกว่าอย่าให้คุณแม่พายเรือขยักนะเพราะว่าเขากลัวคุณแม่จะล่มอ่ะคุณแม่ก็จะไม่เป็นไรแต่เรือที่คุณแม่พายอยู่พายยากไปขายากอีกนะแม่ประจาจ่าเดี๋ยวมันจะร้องไห้ขี้มูกโป่งไปถ้าคุณแม่จะพายขยักล่มนะคะแล้วก็มีประจบมาโอ้มีเซอร์ไพรส์คุณแม่รอเดี๋ยวลำใหญ่จะได้ก็บอกเธอไม่ต้องเซอร์ไพรส์แต่เธอบอกว่าที่นี่ไม่มีความลับคือใครพูดอะไรใครทำอะไรคุณแม่ก็พูดหมดแหละแต่สิ่งที่คิดว่าสิ่งที่แนนไม่เคยมีความลับกับพวกเราคือความรักที่มีต่อสังฆะเขาเป็นอดีตพุทธสาวิกาแล้วอยู่ในรุ่นที่มันเหนื่อยโคตรภาษาคือเหนื่อยสุดๆปังจริงๆเพราะตอนนั้นมันเมษาเนาะโอ้ยบ่อเบอร์ยังไม่มีซื้อน้ำคันละ300จ่ายน้ำวันหนึ่งถ้า10คันก็ 3,000 ถ้า20คันแนมก็ทนไม่ไหวว่าโหไม่ฉีขึ้นฉีดน้ำกันแล้วน้ำก็ยังไม่มีในนี้เลยต้องซื้อน้ำมาจากเขื่อนก็เลยให้รถเพราะว่าเขาทำธุรกิจเรื่องชาไข่มุกใช่ไหมเขาก็เอารถของเขานะคณะไม่ฉีเนี่ยก็นั่งรถชื่อว่ารถซาเล้งสีฟ้าของเราเราก็จะมีรถคันหนึ่ง50,000กว่าบาทก็เอาแม่ชีเนี่ยไปรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านสองพี่น้องแนนมันก็นั่งไปด้วยตอนแรกๆมันก็คงเสียวนะปึ๊บๆๆๆๆไป
ไปรับบิณฑบาตที่สองพี่น้องซึ่งตอนนี้ก็ติดโควิดกัน30ครอบครัวเนี่ยที่เราต้องวันนี้โอวิจารณ์เขาใส่ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งนีน่าให้มานะเข้าไอ้พวกนั้นคงตกใจเนาะป้ากุหลาบก็คงตกใจโอ้โหจะมาหาฉันอย่างกับมนุษย์อวกาศนะคะคุณแม่นะคะเราก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่เราก็ต้องปลอดภัยสุดท้ายแนนก็เลยบอกว่าเอารถแนนให้มา2คันนะคันหนึ่งที่ใช้กันอยู่สำหรับไปบิณฑบาตนะกับอีกคันคือรถน้ำแล้วก็ยังใช้กันถึงทุกวันนี้เพราะนั้นเธอก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์อยู่แล้วเธอก็ทำอะไรอยู่แล้วมากมายก็ขอบใจแล้วก็ถ้าอยากจะมาพายเรือให้คุณแม่นั่งก็รีบมานะคะแต่อย่าเอาโควิดมาแนนก็ยังต้องเลี้ยงคนที่เป็นคนงานของเขาเนี่ยต้องหุงข้าวกินทุกวันแล้วเขาไม่ให้คนงานออกไปข้างนอกเลยทุกคนต้องหาสายป่านในการพึ่งตัวเองให้ได้แล้วเดี๋ยวพอปีใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้เขาทยอยเปิดละโรงงานของเขาเป็น10โรงงานก็ขอบใจแน่ส่วนป้าตุ๊กเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะวันนี้ดอกไม้ของป้าตุ๊กเมื่อกี้นี่ไปดูแม่ชีจ้า กับแม่ชีตะวันปลูกจนเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปให้ดูแล้วมีใครอีกนะพี่ติ่งจะพี่ติ่งอาจจะมีประชุมทางซูแต่พี่ติ่งเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่ติ่งให้ทราบก่อนว่าน้ำด่างที่เสถียรหนึ่งวันนี้โปวันลบมาคุณแม่ให้จัดการแล้วเพื่อให้คนในเสถียรของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเสถียรสองมีแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยเพราะมันใช้ดีไหมเพราะว่าดีไหมสาธุหน่อยสิดังอีกหน่อยได้ไหมดังสุดท้ายเด็กๆไปสาธุแค่นี้แหละก็ได้บุญแล้วเขาก็ทำให้พวกเราเนี่ยแหละก่อนกลุ่ม VIP ของเราที่เสถียรหนึ่งยังไม่ได้เลยและต่อไปนี้ใครมาปฏิบัติที่เสถียรหนึ่งก็มีแค่ขวดน้ำก็ได้กินน้ำเหมือนกับคนที่นี่ก็ได้กินน้ำก็เป็นการทำบุญในอีกวิธีการหนึ่งก็คือให้ภูมิคุ้มกันกับผู้คนนะคะก็วิจารณ์มาแล้วค่ะฉะนั้นสวดมนต์สั้นๆนะวิจารณ์เนาะวิจารณ์น่าจะใส่ชุดที่วันนี้ไปหมู่บ้านมาเลยนะเอาแล้ววิจารณ์แล้ววิจารณ์ไม่เอาใครมาด้วยหรอทุกคนทอดทิ้งวิจารณ์หมดเลยหรออ๋อกำลังมาวิจารณ์ไปตามหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเสียชื่อพระเอกอย่างวิจารณ์มาแสดงธรรมไม่มีใครมาเชียร์เลยเนี่ยนี่เด็กปะปากะยอนั่งกันเต็มเลยถ้าอย่างนั้นเอาพี่ตีงนันทวันเห็นก็ไปอันว่าวันนี้คุณแม่บอกโปรลบแล้วเดี๋ยวจะจัดการทุกอย่างให้พี่ติงจะมาเปิดสวิตช์น้ำเองก็ได้นะจ๊ะอันนี้หมายถึงว่าเราให้กินทั้งผู้ปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อให้เขาได้แข็งแรงการให้กำลังให้อาหารเหมือนให้กำลังให้ความมีภูมิคุ้มกันก็เหมือนให้กำลังให้ปัญญาก็ให้แสงสว่างให้ที่พักที่อยู่อาศัยก็ให้ความแบบคุ้มครองให้พาหนะก็ให้ความสะดวกสบายก็เนี่ยแหละค่ะถ้าให้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการปลูกต้นไม้การขุดบ่อน้ำการสร้างศาลาเทวดาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะทำบุญอะไรหรอได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนฉะนั้นช่วยการปลูกทำหุบเขาโพธิสัตว์นี่แหละค่ะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนก็ขอบพระคุณนะคะตอนนี้เราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมในบทโอวาทปาติโมกค่ะธรรมมุ
นราชสสุนันตุสคัมโมคาถาจงฟังสิ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกตเมจรูเปคิริสิคารตาเตนจันตาลิเกวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเพียดซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในชะกามาประจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูพาหวยเทและกุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เปรตเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหาวถึงยิเคเตสิ่งสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูและพระนครใหญ่น้อยสิ่งสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะคะคันธะพะนาคาเสียงสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันมีทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยากและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีทั้งยักษ์สาคนทันรุนาคาติดทันตาสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุมีทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสมแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุนัขาลุยังพระทันตาธรรมสุนัขาลุยังพระทันตาธรรมสุนัขาลุยังพระทันตาพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกัน
ก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งกว่ามันและเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเรียงกันในสถานที่นี
สังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายะสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุวะสังเคหน้า30บทโอวาทปาติโมกข์ท่านธัมมยังโอวาทปาติโมกขคาทิอายุนามัสสิสัพพะปัสสะกัรณะการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติกาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเรื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปปาชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนติปรมิเหตยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิเตจะอายุโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุณแม่อยากให้พวกเราทำเมตตาภาวนากันสักครู่เพื่อจะให้เราได้แผ่ความรักเนาะลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงการส่งความรักออกไปให้กว้างขวางอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเนี่ยมันจะไม่เป็นความรักที่เป็นราคะแต่เป็นความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขแห่งความเห็นแก่ตัวเป็นความรักที่พร้อมที่จะฉุดช่วยเปลี่ยนร้ายกายดีเป็นความรักที่มีกรุณาคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เนี่ยสังคมต้องการความเข้าใจในเรื่องของความรักที่ไม่อยู่กับราคะความรักที่มีราคะเพราะมันไม่ได้มันก็โกรธมันก็ผูกโกรธมันก็พยาบาทมันก็ผูกเวรหมายมั่นมันจะเหวี่ยงกันอย่างนี้แหละพอมันไม่ได้ดังใจมันก็จะเอาคืนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโทสะด้วยในความรักมีทั้งราคะมีทั้งโทสะด้วยแล้วก็บางทีก็กลัวกล้าคาดหวังไปเรื่อยก็เป็นโมหะด้วยเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนความรักของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นให้มีกำลังของจิตที่มันมีเมตตาจริงๆคือปรารถนาที่จะให้คนมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทำให้ชีวิตในขณะที่อยู่ในสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยมันชัตดาวน์กิเลสให้ได้
นะลองเล่นเกมลมหายใจดูลองตั้งใจก่อนไม่บังคับให้อ่อนโยนอย่าตึงอย่ารู้สึกฟูแต่ให้เห็นถึงความสงบมีลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจออกยาวเข้ายาวก็รู้ลมหายใจเข้ายาวอ่อนโยนยาวก็อ่อนโยนเมื่ออ่อนโยนก็ผ่อนคลายมีสภาวะธรรมใดปรากฏก็รู้แต่ไม่คุกคีรู้แล้วปล่อยรู้ตามความเป็นจริงเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้จนจิตเห็นสภาวะแห่งการเกิดดับเป็นฉับพลันจิตสงบในท่ามกลางการเคลื่อนไหวแต่ใจสงบพอมันสงบมันก็ตั้งมั่นจิตควรกับการงานแล้วเราค่อยแผ่เมตตาร่วมกันถ้าจิตสงบตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่จะขอเชิญชวนให้พวกเราได้เจริญเมตตาก่อนที่เราจะอุทิศส่วนกุศลร่วมกันนะคะให้ตั้งใจอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภิญญาปัจโชโหมิอหังอภิญญาปัจโชโหมิอหังอนิโคโหมิอหั
ุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหตุอัพยาปัชชาโหตุอัพยาปัชชาอะนิคาโหตุอะนิคาโหตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหตุอัพยาปัชชาโหตุอนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุกลุ่มสัตว์ใจดีมาถึงกันแล้วนะคะเราจะกรวดน้ำกันก่อนเลยให้เราตั้งใจอุทิศไปยังบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงเกาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ตั้งใจกรวดน้ำค่ะหน้า40ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสีนีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์มีอุปการะจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชอินทราชาพรหมานและอินทราชโลกปาลาชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโหมิตามนุสาชาโยมมาราชมนุษย์นี้มหัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปลาสัพเพสัตตาสุขีโหตุขอให้เป็นสุขสาทุกขัวนายาทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติมิทางเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปังส
ุรเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชตนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตานิอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะทัชชะโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดผู้ชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสำเนโควิริยมัยนาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลภันตุโนกาสังโอกาสยาถึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจงพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลภันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลภันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดเจ็ดนาฬิกา19:07 น.นะคะคุณแม่จะขอให้คณะแม่ชีตรงนี้ถอยหลังไปให้ชนนู่นเลยเพราะตรงนี้คือเวทีต้องจำไว้ว่าวันพระต้องมีเวทียกย่องคนที่ทำงานนะแล้วก็พวกเราเองที่อยู่ข้างหลังที่ห้อยๆก็กระเถิบขึ้นมาข้างหน้าได้สะใจดีต้องให้เกียรติตัวเองหน่อยอย่าไปนั่งหลบๆตรงนั้นที่จริงเด็กปะปากะยอเนี่ยถ้ามาอยู่รวมกันแล้วย้ายสะใจดีก็จะทำให้คุณยายได้เห็น3กลุ่มเลยลูกเป็นโอกาสเราต้องให้เกียรติคนทำงานหนักหนูต้องจำไว้อากลุ่มสะใจดีมานั่งตรงปะปากะยอปะปากะยอไปอยู่รวมกันบางหวังพามาเลยขอเก้าอี้ตรงนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพวกเธอนะจัดเวทีไม่ใช่คุณแม่ต้องฝึกเลยคณะแม่ชีต้องเป็นแบ็กสเตจที่ดีอาขอเชิญวิจารณ์ตามคำขอเลยวิจารณ์เพื่อที่จะทำให้ทุกคนใช้เวลาในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังวิจารณ์ให้แจ่มแจ้งนะคะวิจารณ์มาอยู่ตรงสีขาวนี่เลยค่ะเอาละคุณแม่จะแนะนำวิจารณ์สั้นๆนิดหนึ่งเพื่อเขาจะได้พูดความในใจของเขาได้อย่างเต็มที่วิจารณ์เนี่ยมาทำงานอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งตั้งแต่กี่ปีมาแล้วนะเอาปีก่อนตอนที่เข้ามาอยู่ในราว52หรือ53เนี่ยครับช่วงสร้างสาวิกาสิกขาอะไรนะครับตอนนั้นกำลังสร้างเดี๋ยวก่อนนะพี่จางคุณแม่จะสรุปประวัติเธอจะได้ไม่เป็นเนิ่นเรื่องประวัติฉันต้องการความคิดของเธอในความยากลำบากของภูเขาวิจารณ์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้คุมการเคลื่อนพระพุทธเชยันตีองค์ดำนาลันทาตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่เราเช่ารถเลยไหมใช่ครับผมโอเคนั่นวิจารณ์เนี่ยผลงานที่ประจักษ์มากก็คือการได้อัญเชิญพระพุทธเชยันตีองค์ดำนาลันทา
ตั้งแต่ปี2555ครับผมที่ไปตั้งแต่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับอาจารย์ก็นอนเฝ้าท่านเลยใช่ไหมใช่ครับผมอ๋องั้นก็จากนั้นเลยจนเราออกพาหนะโพธิญาณไปในทุกจังหวัดเลยใช่ครับผมจากการที่เราเช่ารถออกไปตั้งแต่โรงพยาบาลแรกของเราก็คือพระนครศรีอยุธยาเนาะครับผมลำบากมากอาจารย์ก็ด้วยคำว่าเดินในความรู้สึกของผมแรกๆนะครับก็ไม่ได้คิดว่าเราไปกับเดินทางธรรมกิตาเนี่ยกับธรรมะแล้วก็เยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าให้กำลังแรงใจกับคนที่นอนติดเตียงทุกข์หรือว่าญาติอย่างเงี้ยครับผมในจริงที่แรกผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากแต่นานๆเข้าก็ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าเรารับรู้นะครับบางทีรับรู้ในช่วงที่เขาคือทุกข์ใจทุกข์ใจนะครับคือเราเห็นชาวบ้านทุกข์ใช่ครับอวิชชาต้องเอาไมโครโฟนอยู่ตรงปากแล้วต้องไม่จับที่ปลายจับที่ปลายไม่ได้เสียงจะไม่ชัดจับตรงกลางแล้วเอาไมโครโฟนพุ่งเข้าไปทางปากครับผมพี่จานเคยทำหนังกลางแปลงไหมไม่เคยครับผมอ๋อแล้วพี่จานเคยพูดชวนให้คนเข้ามานมัสการองค์ดำไหมอ๋อยังจำได้อยู่ครับผมอ่านั้นลองทำท่าสิครับก็แม่ชีแม่มอาจจะจำตรงนี้ได้ไปด้วยกันไปด้วยกันก็เชิญเลยครับจะลืมไปละดอกบัวน้ำมันนะครับขึ้นสักการะบูชาหลวงพ่อองค์ดำนะครับป้ายคำบูชาอยู่ด้านข้างนะครับสวดจบแล้วขึ้นไปเวียนขวาข้างบนนะครับเอาน้ำมันหยดใส่ฝ่ามือเราเล็กน้อยแล้วรูปที่องค์พระนะครับเราเจ็บเราป่วยตรงไหนเรารูปตรงนั้นนะครับหรือว่าให้เหลือน้ำมันแล้วเอาไปย่างให้ญาติผู้ป่วยนะครับไปนวดให้ท่านเหมือนกับว่าเราไปเยียวยาญาติพี่น้องในตัวเราเองก็ได้ครับนี่ครับแล้วผลเป็นยังไงจากอาจารย์พูดแล้วคนแก่พอใจไหมเสียงมันเป็นแบบลูกทุ่งดีมากเลยอ่ะครับก็ได้อยู่ครับก็ตอนเช้าก็กลับมาเขาก็มาบอกว่าเขาไปนวดให้แม่เขาให้พ่อเขาเนี่ยท่านรู้สึกว่าสบายขึ้นแล้วท่านก็อยากจะกลับลงมาไหว้ไหว้ได้ไหมก็ว่าได้ครับมาสิแล้วท่านนั่งรถเข็นอ่ะผมยกขึ้นให้ได้ผมก็จะยกรถเข็นขึ้นไปที่บนรถนะครับให้ได้สัมผัสกับสรุปแล้ววิจารณ์ก็เริ่มมีจิตที่จะให้บริการครับจากการไม่รู้ไม่ชี้แค่ขับรถตามไปเรื่อยๆนอนเฝ้าท่านจนกวักมือให้คนมาแล้วก็สอนวิธีการไปเยียวยาใช่ครับแล้วก็เริ่มมีโอกาสได้เห็นว่าคนป่วยก็อยากมากราบหลังจากที่หายแล้วเนาะใช่ครับผมจากทีนี้คราวนี้ถามจริงๆอันนี้จะถามแล้วคุณแม่จะวางไมโครโฟนแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นช่วยถามวิจารณ์มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์กับเดินทางติดตามพระพุทธเชียนตีไปในทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนอันไหนยากกว่ากันเลยเอาจริงๆของวิจารณ์เลยมันก็ยากเหนื่อยยากลำบากก็พอๆกันครับแต่ว่ามันคนละแบบคือเราเข้าไปหาผู้ป่วยเข้าไปให้กำลังที่ใจญาติผู้ป่วยหรือผู้ป่วยนะครับมันก็เราเห็นเขาหายเขาเห็นแล้วเขาสบายใจถึงจะไม่ได้หายอะไรแต่ญาติเขาหรือว่าตัวเขาสบายใจอย่างเงี้ยครับเราก็มีใจที่ว่ามันก็บอกไม่ถูกเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันมีปิติมันมีปิติได้ช่วยคนครับผมแต่ในเขานี้กับเรากับสู้กับคิดแล้วทำคิดแล้วทำบางทีมันเราทำไปมันหยุดจะหยุดทันทีแล้วว่าเอ๊ะมันจะไปไหนต่ออย่างนี้ครับแล้วก็เอาความคิดเข้ากับเพื่อนร่วมงานนะครับเราก็ไม่รู้จะวางตัวของเรายังไงแบบที่ว่าเราเขาคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไหมหรือว่าจะฟังเราอย่างนี้ครับผมแต่บางทีเราเป็นผู้ใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราก็ยอมรับในความคิดของเด็กนะครับเราแบ่งปันความคิดเราเอาความคิดของเขา
ดูสิว่าเขาจะพัฒนาแบบไหนเรายอมรับกับความคิดเพื่อร่วมงานอย่างเงี้ยครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะสรุปวิจารณ์ได้พัฒนางานของวิจารณ์จากคนที่อาจจะมีวิธีการทำงานตามคำสั่งถูกต้องทำงานตามที่มีผู้เชี่ยวชาญมาบอกใช่ครับแต่ตอนนี้วิจารณ์เป็นผู้ปฏิบัติการที่ต้องร่วมคิดอย่างวันนี้ต้องร่วมคิดละจะเอาน้ำจากจุด26มาที่นี่ได้ยังไงในช่วงเวลาที่เรากำลังเตรียมการอยู่ถ่ายโดนเห็นระดับวัดความสูงต่ำของพื้นที่อะไรเงี้ยวิจารณ์สนุกมั้ยอย่างวันนี้ทำงานกับคุณแม่คุณแม่ยังปวดหัวเลยนะก็สนุกแล้วก็ลุ้นว่าในความคิดของผมว่าน้ำที่ว่าความแรง5บาทมันจะมาถึงที่หุบเขาหรือว่าบ่อใต้พระองค์ดำเรามันจะแรงแค่ไหนนะครับก็ลุ้นแค่ใจลุ้นครับผมลุ้นๆวิจารณ์มั่นใจขนาดไหน 80% เลยครับถ้าวิจารณ์ทำได้ถึงขนาดนั้นวิจารณ์จะภาคภูมิใจไหมภาคภูมิครับเมื่อเราเห็นผลงานของเราจะดีจริงๆอย่างนี้ครับผมดีจริงๆใช่ครับผมโอเคโอเคครับผมสาธุสิคะจากคนที่ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยนะคะเด็กๆปะปากยอดูนะเราจะได้น้ำที่มาจากเขื่อนที่เขาส่งให้ชาวบ้านใช้แต่ว่าเส้นทางนั้นมันไม่ได้ผ่านหุบเขาเพราะเนื่องจากว่าหุบเขาเนี่ยมันอยู่ในที่สูงน้ำมันจะไม่ไหลจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงแต่คราวนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่กรมชลนะคะที่จะอนุญาตให้เราดึงน้ำเข้ามาได้เพราะเราก็คือชาวบ้านที่ปลูกป่านี่แหละเพราะว่าน้ำนี่เขาก็มีไว้ให้เกษตรกรนะคะทีนี้คราวนี้ถามเรื่องงานละคนทางบ้านนะมีคนจะตั้งคำถามป้าตุ๊กก็รู้จักวิจารณ์นะครับพี่ติ่งก็รู้จักวิจารณ์คุณแม่จะถามว่าวิจารณ์มีคนถามเราเสมอว่าเมื่ออยู่ใกล้คุณแม่เนี่ยวิจารณ์ได้ธรรมะอะไรที่วิจารณ์เอาไปใช้ปฏิบัติในฐานะของคนที่อยู่มาตั้งแต่ปี2553แล้วปี2555วิจารณ์ต้องซัพพอร์ตการทำงานที่คุณแม่ไปอีก5 6ปี7ปีนะคุณแม่ทำองค์ดำเนี่ยจนเราเนี่ยไปกันทุกจังหวัดยกเว้นนราธิวาสเนี่ยครับผมไม่เคยเที่ยวอะไรทุกจังหวัดได้อย่างนี้และแต่ละที่ก็อาหารการกินไม่เหมือนกันเลยความสวยงามก็ไม่เหมือนกันเลย คนไทยอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์วิจารณ์รู้สึกขาดแคลนอะไรไหมไม่นะครับวิจารณ์ได้ธรรมะอะไรจากการทำงานกับคุณแม่ครับผมก็ตอนนั้นที่ผมเข้ามาที่เสถียรธรรมะเสถียรธรรมสถานใหม่ๆนะครับค้อนดังเลื่อยยนต์ทุกอย่างเพียงดังแต่ว่าเสียงคุณแม่ท่านพูดมันเข้าในหูปั๊บปั๊บปั๊บแล้วผมก็บอกกับเพื่อนผมว่าฟังไหมเสียงคุณแม่ท่านพูดเพื่อนผมก็หัวเราะนี่พูดเรื่องจริงนะครับแม่เราก็จะพูดเรื่องถ้าคุณแม่พูดไหนที่ถูกใจเฮ้ยจริงไหมมันก็หัวเราะจนทุกวันนี้คำว่าไม่ดีไม่มีไม่ได้ผมเอามาใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่นอกหรืออยู่ในธุรกิจใดก็แล้วแต่ครับถ้าเรารู้จักยอมรับกับความคิดคนอื่นในเมื่อเราเจอทางตันกับงานที่เราทำเนี่ยนะครับก็จะมีมันจะมีขึ้นมาครับผมไม่มีคำว่าไม่มีคำว่ามีไม่ดีไม่มีนะครับก็จะเกิดขึ้นมาทันทีถึงช่วงเราที่เราตันปุ๊บถึงเราจะคิดไม่ออกแต่เพื่อนร่วมข้างคิดไปแล้วเรายอมรับงานก็ไปนะครับเราจะไม่ขวางงานเราไม่ถูกขวางความคิดกันคำว่าไม่ดีไม่มีไม่ได้เนี่ยมันไปได้เลยผมจะจำคำสอนของคุณแม่เอาแค่คำนี้ผมก็ไปได้หมดนะครับคือแม่พยายามจะเคารพเพื่อนร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานรากหญ้าเนี่ยลำบาก
คุณแม่รู้เลยอย่างวันนี้ตรวจงานวันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ไปตรวจงานเราก็ไปให้กำลังใจล่ะแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีแรงก็ไม่ได้ลงจากรถโดยปกติก็เขาทำอะไรเสร็จก็จะไปใช้ตรงนั้นแหละแสดงธรรมก็เห็นเขาตั้งใจเช้าขึ้นมาเนี่ยออกไปทำงานทีวีก็จะเห็นวิจารณ์ขับรถตรวจตรงนั้นตรวจตรงนี้ตั้งแต่7 โมงเช้าถามวิจารณ์เธอมาทำอะไรหรอมาดูไฟครับเอาไฟมันเป็นยังไงหรอผมก็เล่าไปคุณแม่ก็ฟังแต่ว่าชื่นชมนะว่าก็เป็นนอกเวลาการทำงานด้วยแต่ว่าคนที่คุมไฟคุมน้ำในหุบเขาเนี่ยคือนึกออกไหมว่าหุบเขามันไม่ใช่ไร่สองไร่อ่ะแล้วก็เวลาเราทำงานไฟเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเนี่ยเราใช้ค่าไฟที่เราทำกันมาไม่ต่ำกว่า10 ล้านนะวิจารณ์แต่วิจารณ์เนี่ยเป็นคนที่ตามเก็บงานทั้งหมดเมื่อผู้ที่ทำงานเนี่ยกลับไปแล้วคนที่ดูงานทุกจุดวันนี้โอก็เอาไฟมาเอาผังมาแล้วก็บอกว่ามันจะมีผังอย่างนี้แผนตัวนี้วางตรงนี้เท่าไหร่มันจะไม่อยู่แบบตัวใครตัวมันได้เลยมันเหมือนเรามีสักหมู่บ้านหนึ่งอะซึ่งเราต้องมีคนที่มีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันทีนี้คนที่จะหลีกตัวเองได้ก็คือต้องไม่ยอมแพ้และเอาคนอ่อนแอมาเริ่มต้นกับเราในตอนแรกเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเราจะใช้อาชีพทั้งหมดมันก็จะแพงมากค่าเรื่องระบบน้ำไฟที่เนี่ยสัก30 ล้านได้แล้วนะพี่จันใช่ครับผมซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่เราจะต้องให้เอาไว้ก่อนเลยถ้าเราหวังว่าเราจะปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนเพราะปีแรกที่เรามาเนี่ยปลูกตายหมดเนาะใช่ครับต้นเล็กๆแต่ตายหมดเลยเพราะมันเป็นเงาของฝนมันยากมากพูดจริงๆที่นี่ไม่ง่ายเลยไม่ใช่อยู่ใกล้แม่น้ำก็ดึงน้ำขึ้นมาไม่ใช่เลยจนกระทั่งเราขุดบ่อขยายบ่อทำน้ำล้นทำน้ำไหลเป็นระยะตั้งแต่สะทูปากซึ่งวันนี้เขาเอาผัง2 ปีปีแรกเนี่ยปลูกตายหมดปีที่2เริ่มยกสะทูปากมีสีแดงเป็นเขาเรียกอะไรกาวอ่ะปีนี้เขียวเนี่ยคุณแม่จะแสดงนิทรรศการเนาะนิทรรศชีวิตของงานเรานั่นแสดงว่าปีที่1เราล้มเหลวเลยปี2562นะที่เราเริ่มปลูก63เมื่อปีที่แล้วคุณแม่ลี้ภัยมาคราวนี้คุณแม่อยู่ด้วยก็พยายามหาทางฝนอย่างเงี้ยไม่เคยเจอนะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมายืนดูฝนตกหนักอยู่ครั้งโอ้โหมันทะลักมาแต่ตอนนั้นเนี่ยบ่อเราก็ยังรั่วอยู่เนาะมาหมดซึมออกมาหมดเมื่อวานนี้หมอนุ้ยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่สังเกตไหมว่าตั้งแต่คุณแม่มาอยู่หรือยกพระอริยธรรมฝนไม่เคยขาดช่วงจะมาแล้วก็หายไปสัก2-3 วันแล้วก็มาเหมือนอย่างที่เรากำลังตอนนี้แล้วเนี่ยคือความรอดของคนแถวนี้ด้วยเราก็เริ่มมองเห็นว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้เมื่อไม่พูดแล้วเนี่ยมันมีได้ไม่มีก็ทำให้มันมีไม่ดีก็ทำให้มันดีไม่ได้ก็ทำให้มันได้มันคือคมที่เราถูกรับขึ้นมาเราไม่ยอมจำนนแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรเรารู้ว่าเราสร้างชุมชนของนักบวชสตรีที่จะให้ผู้หญิงมีสติมันเป็นบ้านที่พึ่งได้เด็กพึ่งได้คุณแม่มีหลานๆเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นลูกหลานเราถึงได้มีเด็กๆอยู่กับเราเป็นตัวอย่างนะมาช่วยกันพี่ติ่งให้ทุนการศึกษาพัดป้าตู้ไข่การซัพพอร์ตอาจารย์น้ำสมนี่ยิ่งโอ้โหเมื่อวานนี้กลับไปคุณแม่ก็เห็นหัวใจเต้นเลยว่าถ้าอาจารย์น้ำสมมาคุมการก่อสร้างอาทิตย์ละวันเนี่ยคุณแม่หายเหนื่อยเลยสมหวังอาจารย์น้ำสมจัดตารางให้อาทิตย์ละวัน
คุณแม่ไม่ต้องลงเลยแล้วเราจะเร็วมากแล้วศิลปินทั้งหมดที่เป็นสถาปนิกที่จะมาเป็นคนรุ่นใหม่หมดเลยโดยส่วนใหญ่คุณแม่รู้จักเป็นลูกหลานลงปูพรมเลยบ้านท่อ10หลังเนี่ยถ้ำท่อเนี่ยเขาดีไซน์ทุกหลังไม่เหมือนกันเลยนั่นหมายความว่าอะไรไม่มีไม่ดีไม่ได้นอกจากมันจะทำให้มีมันจะทำให้ดีทำให้ได้เราจะได้ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาเนี่ยแบ่งปันเวลาและพลังงานตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาของเขาแล้วก็เริ่มมีคนบริจาคเลยใครจะให้แท้งล้างมือใครจะให้น้ำใครมันมาเลยนะมันเป็นกระบวนการเลยนะซึ่งอันเนี้ยกว่าคนจะถึงตรงเนี้ยมันต้องพิสูจน์อย่างพวกเราก่อนอย่าคิดว่าเราเก่งแล้วคนจะมาให้อะไรเราเขาจะเห็นว่าเพราะเราสู้ไม่ถอยเพราะเราจริงฉันวิจารณ์ไม่มีไม่ดีไม่ได้เนี่ยวิจารณ์เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตส่วนเสียงหัวเราะก็ถือว่าขำๆกันไปสติปัญญาของคนมันไม่เท่ากันวิจารณ์เคยรู้สึกไหมว่าเงินเดือนวิจารณ์น้อยอันนั้นไม่ได้คิดเลยครับลืมแต่เราก็รู้สึกใช่ไหมที่เวลา คนอื่นมาแล้วคนอื่นได้ครับก็มีแต่ว่าไม่ได้คิดเพราะว่าทำงานแต่ละวันมันก็ลืมไปอย่างนี้ครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าคุณแม่ถามวิจารณ์ว่าอาหารที่ผู้หญิงบ้านนี้ทำอร่อยไหมก็อยากจะพูดว่ามันจืดไปนิดอยู่นะครับแต่ก็ยอมรับว่าถ้าเค็มมากภูมิคุ้มกันเธอจะบอกพ่อนะเอาใหม่อ๋อจืดไปนิดนึงเธอก็กินน้ำปลาในหายแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนไม่กำลังจะบอกว่าวิจารณ์ถ้าถามว่าวิจารณ์อยู่ที่นี่วิจารณ์ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียเราก็ชวนหลายครั้งเนาะก็มีลูกมาอยู่ด้วยครอบครัวมีหลานมาอยู่ด้วยวิจารณ์ต้องการอะไรที่เราจะช่วยให้วิจารณ์มีความสุขได้มากกว่านี้ตอนนี้ก็นอนในเต็นท์นะครับอยากไปบ้านมากกว่าวิจารณ์นอนเต็นท์มาตั้งแต่แรกนะคะครับวิจารณ์เนี่ยเธอยังนอนกุฏิที่มีลูกศิษย์คุณแม่พี่ติ๋งประตุกสร้างวิจารณ์นอนเต็นท์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาเคยมีหลานที่เกิดที่นี่หลานเขาอยู่ชายป่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะเด็กตัวแดงๆอ่ะถ้ายุงป่ามันกัดนะเราเคยเห็นอย่างนี้บ้างไหมเราเริ่มนิ่งป่ากระยอยังย่างสร้างหมู่บ้านป่ากระยอเดี๋ยวเราพอเราเร่งงานที่เป็นเรื่องน้ำได้ก็คงจะไม่ได้ยากที่วิจารณ์จะไม่ต้องนอนเต็นท์เนาะครับผมสาธุให้กับวิจารณ์เห็นไหมเขาก็พูดแบบต่ำต้อยมากเลยนะเขาไม่ได้อวดเก่งอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิจารณ์ก็ย้ายจากเสถียรหนึ่งมาเสถียรสองเลยก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็จะเรียกวิจารณ์ว่าผู้ใหญ่บ้านวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเอาของแจกของสองตะเกียงไปช่วยสองพี่น้องรู้สึกยังไงคะเข้าไปยังไงลำบากมากไหมเงียบนะครับก็คุยกับปุ้ยว่าดูเหมือนเงียบมากนะปุ้ยรู้สึกว่าเขาจะเก็บตัวบ้านใครบ้านมันนะครับก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างไหมก็ถามคนที่รู้จักนะครับที่เราไปบินบาทนะครับเขาก็ว่าสบายดีก็ถามว่าบ้านไหนที่ติดแล้วก็คือเก็บตัวตัวเองไหมอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเขาจะชี้บอกเลยครับบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนป้ากุหลาบเป็นไงบ้างป้ากุหลาบอยู่โรงพยาบาลครับผมอยู่บ้านสนามผมก็รู้อยู่ไหนนะครับคือทางชาวบ้านเขาก็บอกแล้วว่าวันนี้โปรเอาแอลกอฮอล์ที่ลูกศิษย์คุณแม่ส่งมาจากกรุงเทพมาแล้ววิจารณ์เอาไปด้วยหรือเปล่าแล้วเอาเฉพาะข้าวกับอาหารไปครับไปเอาไปก่อนเนาะครับผมโอเคก็เราก็จะไปอาทิตย์ละหนสำหรับลูกศิษย์คุณแม่ตอนนี้หมู่บ้านสองพี่น้องแล้วก็มันชาวบ้านก็จะไปมาหาสู่กันนี่แหละค่ะก็จะติดกันเป็นหมู่บ้านเลยพวกเราก็ไม่ได้อนุญาตให้คนของเราออกไปข้างนอกเลยเราก็ยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าเวลาเราส่งอาหารเพื่อไปช่วยเรามีโครงการที่จะช่วย
ชาวบ้านอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปได้ชุดวันนี้เห็นชุดโก้เลยนะครับชุดเนี่ยใส่ได้ทีละหนเหรอใช่ครับผมเห็นพี่จอยว่าก็มาถึงไม่ต้องเอาเข้าบ้านเลยนะอย่างเงี้ยก็เลยถอดข้างนอกเลยครับถอดแล้วก็ม้วนแล้วก็ใส่ถุงดำครับผมต้องใส่ถุงดำต้องดูแลให้ปลอดภัยวิจารณ์ยังมีเวลาเหลือวิจารณ์พูดอะไรอีกสักหน่อยสิก็การร่วมงานกันนะครับแค่เราเอาใจแล้วก็ฟังขึ้นร่วมข้างไม่ต้องว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือประสบการณ์น้อยประสบการณ์มากนะครับแค่ฟังแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็คือให้บางทีเด็กรุ่นใหม่มาเนี่ยเราก็แค่ปล่อยให้เขาทำดูซินะครับบางทีเขาทำได้นะครับทำเร็วด้วยแล้วก็ออกมาดีด้วยเราก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับกับความคิดของคนอื่นนะครับแม่ครับแสดงว่าใจวิจารณ์เริ่มกว้างขึ้นครับฟังเป็นนี่ก็เป็นพ่อหูสูงนะครับยอมรับก็คือการไม่เอาตัวขึ้นขวางครับผมไม่ใช้สันดานของเราไปขวางใครเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงออกก็แสดงว่าวิจารณ์บวกเป็นวิจารณ์เริ่มมีพลังบวกฟังเป็นบวกเป็นยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จแล้วก็ใช้คุณธรรมพระอริยธาราคือไม่กลัวขอลองดูก่อนนะคะแล้วก็ให้อภัยไหมวิจารณ์เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นไหมแรกคิดครับแต่นี้ไม่ครับคือปล่อยแล้วครับก็ตอนแรกคิดเหมือนกันใช่ครับผมคือกลัวออกมางานออกมาไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ครับผมแต่นี้ผมก็เลยเอาความคิดตัวนี้ดีกว่าซึ่งสมัยก่อนวิจารณ์ก็ดื้อๆเหมือนกันใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ทำงานด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่คิดอย่างนั้นแล้วใช่ครับแล้วสบายกว่าไหมล่ะลูกสบายกว่าครับผมคือเราไม่ต้องไปบางทีงานเรามันจะยากนี่กลับง่ายกลับไปได้ไวเลยแหละนะครับจะทำงานต่อท่อน้ำนี่ก็ไวปึ๊บไปเลยอย่างเงี้ยครับผมเราไม่ได้ไปขวางเขาถ้าขวางว่านี่ไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมพูดยุแยงแต่แข่งรั่วกันไปใช่ครับก็ไม่มีใครมีความสุขงานก็ช้าครับแล้วก็ไหนบอกว่ารักคุณแม่ก็ตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยมีวันหยุดไหมเนี่ยผมบางทีก็ไม่ได้หยุดหรอกครับบางทีก็แม่อ้อยผมขอหยุดก่อนนะครึ่งวันอย่างเงี้ยครับผมดีเหนื่อยมาก็หยุดครึ่งวันชอบไปเล่นน้ำที่แม่น้ำเพชรบุรีไหมเฉยๆครับผมอีกหน่อยจะได้มาเล่นที่นี่เลยไงครับผมค่ะก็ขอบใจวิจารณ์มาก็ดูซื่อๆพูดอย่างตรงไปตรงมาซื่อๆบางทีพวกเราถึงต้องมองไปให้รอบตัวเวลาคนเอาอาหารมาถวายพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แค่ถวายพวกเราป้าตุ๊กจะรู้แม้กระทั่งเมนูว่าบางหวังชอบกินอะไรเพราะบางหวังเป็นมุสลิมพรรษาแรกอ่ะต้องส่งอาหารมาจากข้างนอกเลยนะเพราะเราก็ยังไม่มีแม่ชีที่ทำอาหารได้จนวันนี้เราก็เอานิดกลับมาเพราะว่าเราเริ่มกินกันเป็นร้อยเรามีเด็กๆปะกะยอเราอยู่กันเป็นร้อยแล้วเราถ้าอยู่กันแบบสะอาดสว่างสงบเราก็จะเข้มแข็งฉะนั้นจริงๆคุณแม่คิดว่าทุกวันพระที่ให้สะใจดีเนี่ยมาพูดให้เราฟังเป็นโอกาสเหลือเกินที่เราจะได้ยินคนที่ทำงานหนักกว่าเราเนี่ยพอแค่ฟังว่าก็ยังไม่มีบ้านอยู่เลยอยู่เต็นท์โอ้อันนี้ก็จุกในฐานะของคุณแม่ก็ไม่เคยไปดูว่าวิจารณ์อยู่ได้ไหมแต่รู้แต่ว่าถ้าเขาจะย้ายมาอยู่บ้านแทนฝั่งนี้หมู่บ้านวิจารณ์ยังต้องอยู่ทางโน้นนะขออยู่ทางโน้นดีกว่าครับฮะขออยู่ทางนี้ดีกว่าอ่ะอยู่ทางนี้อ่ะไม่ทางโน้นครับอยู่ตรงบนเขาดีกว่าครับอยู่ตรงมุมเขาเพราะจะได้ก็บางทีคนเข้ามาทางโน้นอ่ะก็คือมีผู้ชายอยู่ก็ดีครับผมสาธุสาธุนะคะนี่ก็เป็นการเสียสละวิจารณ์ก็อยู่มุมหนึ่งปุ้ยวิจารณ์กลุ่มของสมชายลุงชมแต่วิจารณ์เนี่ยเขาอยู่ตลอดเขาไม่ได้ไปกลับฉะนั้นถ้าเขาไม่มีบ้านเนี่ยก็ดูใจร้ายจริงๆอันนี้เรารู้ละเราเห็นละนะคะก็ขอบคุณสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามนะคะเข้ามาส่งสัญญาณว่าแบตหมดอีกแล้ว
พราะฉะนั้นเราก็จะจบรายการของเรา 19:35 ตรงเวลาพอดีเลยขอบใจกลุ่มสะใจดีนะจ๊ะที่มาฟังฟังแล้วก็พรุ่งนี้ดังสายน้ำฉ่ำเย็นต่อจบไหมจ๊ะโอ้วันนี้ฝนตกสะใจคุณแม่มากเลยแล้วดูเหมือนน้ำก็ต้องการที่แบบไหลให้เราดูได้บัวพี่หมอนุ้ยมาแล้วเด็กปะปากะยอก็ช่วยเอาบัวใส่ตามจุดต่างๆโดยที่ให้ผู้รู้แนะนำแล้วเราก็จะเริ่มปล่อยปลานะคะให้มันไหลไปตามกระแสก็ดังสายน้ำฉ่ำเย็นเป็นโครงการที่จะทำพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเด็กๆคือดอกไม้บานดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาอันบางเบาเพราะฉะนั้นในสี่โครงการนี้เราจะเห็นในนิทัศน์ชีวิตของเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากเลยทั้งกำลังฟังเราอยู่สนับสนุนทีมงานสะใจดีแล้วก็มีชีวิตที่รู้จักตั้งกาดให้สูงปลอดภัยให้ได้เพราะใจของเรามีความรู้นะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ